ผู้นี้แหละคือรักแท้ไม่เคยรู้สึกห่างแม้เป็นรักทางไกลมาตลอด24ปีรักแท้ไม่แพ้ระยะทางอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า24ปีแล้วระหว่างพิธีกรดีเจชื่อดังดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลและสามีอดีตนักร้องหนุ่มไนท์นวพลจุนอมรโชคเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งและหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าทั้งคู่เป็นรักทางไกลแต่ก็ครองคู่กันมายาวนานเคล็ดลับสำหรับพี่อ้อยที่หลายคนอยากรู้พี่อ้อยก็ได้เปิดใจผ่านรายการกตัญญูทูไนท์อ้อยนภาพรขับไฟเดย์ที่มีบางช่วงบางตอนบอกว่าอันหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่แน่พี่อาจรู้สึกวันหนึ่งพี่วิเคราะห์ว่ารักทางไกลเป็นความสบายตัวของทั้งคู่เพราะงานของพี่อ้อยจะวิ่งวิ่งไปเจอผู้คนแต่จะพยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดดูพร้อมไปหมดเพราะฉันวางจากงานได้แล้วไงมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องพยายามด้วยกันทั้งคู่มีคนถามว่าพี่อ้อยคะมีรักทางไกลทำยังไงถึงจะรอดพี่จะบอกว่าไม่มีหลักสูตรต่อให้พี่บอก1 2 3 4น้องทำคนเดียวอีกฝ่ายไม่ทำเลยก็ไม่รอด